จอมปลาเงื่อนขันเขาหันมาได้เขาหันจะได้หันละออนที่ว่าเข็นรถรอไปน่ะมันหลอดตื่นสะพานนี่แล้วก็เข้าเนี่ยมันไปสายเนี่ยสิเลาะตรงข้างตรงเนี่ยพอดีเจ้าผมมาทำงานสี่ชุมทานนี่ก็ได้เอารถมาจอดไว้แล้วก็ทำงานอยู่จุดปุ่นเนาะแต่บ่ได้มุ่งเลยพอดีลืมล็อกขอรถแต่กุญแจแต่บ่ได้เอาติดไว้พอดีตอนขึ้นมากินข้าวเหี่ยงกับยังนี้อยู่ก็กลับไปทำงานเห็นพอดีเลิกงานสี่โมงเกินเนาะเนี่ยกลับขึ้นมาหารถกะบ่มีอะไรเนี่ยรถหายไปเลยเนี่ยเจาะมีคนที่เขาจอมป่าอยู่ขึ้นสะพานเนี่ยของหุ่นเห็นแต่เขาก็บ่ได้มึงว่าเป็นรถเขาเนี่ยเนาะเห็นเป็นไข่เอาไปครับเขาบ่ฮู้จักว่าเป็นไผแต่ฮู้ว่าเป็นละออนเห็นรถกันออกไปนะคนหนึ่งทีของมันนั่นน่ะแล้วก็หันคนหนึ่งทีของน้องตีหายแล้วก็เห็นกันไปออกไปยันกันออกไปเนี่ยเหมือนว่ารถน้ำมันมดอย่างที่นี่เขาก็บ่ได้สงสัยเนาะน้องก็น้องก็เดือดร้อนเพราะว่ามันบ่ใจตลอดเนาะเพราะว่าน้องก็มีเงินสดแถมมีท้องมีอย่างอยู่หั่นตัวอีนี่อยู่ในปืนรถอีนี่ก็เป็นเงินสดเป็นท้องกันประมาณเท่าไหร่ครับท้องก็ประมาณข้าวๆ3บาทเองพี่น้องครับขออยู่4บาทเหมือนกันน้องต้องเงินต้องเงินลําบากเจ้าเพราะว่ารถหายไปแล้วเนาะกับผมมีรถใจรถทีเนี่ยนี่จะต้องยืมหัวหยาดไม่ของขาดจะเอาไว้ที่เนี่ยมันจะมีเป็นทีเก็บของที่ไหนเนาะก็เอากระเป๋าเป็นผ้ากระเป๋าผ้ายีนเนาะของค่ะก็อยู่ไหนฮั่นแล้วก็เอาใส่ตรงนี้แล้วก็เอาผ้านั่นแหละผ้าแพ้ที่มันเป็นฝนเขาทักต้องบนอีกกำหนึ่งหามาประตูมันต้องใช้เวลาเนาะหามาก็เป็นอู้เป็น5-6ปีไว้นะกลัวอย่าเก็บได้เนี่ยงานไปหน่อย4943นะ16 4943นี่นะที่3เริ่มละนะมาละนี่หมอกติดเนี่ยครับจะเห็นชัดอยู่พอเห็นคร่าวๆอยู่แต่ปัญหาคือใต้ทางเนี่ยๆๆเนี่ยอันว่าพี่ต้องนักเนี่ยเนี่ยถ้าคนก็ชัดๆมันจะเห็นครับนะตำรวจจีได้นะอันนี้นะ